สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PK Peace Channel นะคะก่อนจะหมดซีซั่นซากุระนะคะคลิปนี้นะคะเพชรก็ได้นำภาพบรรยากาศโซนอาซากุสะแล้วก็แม่น้ำซึมิดะมาฝากกันค่ะมีคนเลี้ยงกาแฟค่ะสำหรับเพ็กนะคะที่อยู่ญี่ปุ่นมาหลายปีแล้วมาอาซากุสะกี่ครั้งก็ไม่มีวันเบื่อเลยค่ะและเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็มีสถานที่เที่ยวโฟโต้สปอตใหม่ชื่อว่ามิตซึมาจิแล้วก็ซึมิดะริเวอร์วอล์คค่ะใครที่ได้ข้ามสะพานแม่น้ำมีนาเพ็กมั่นใจเลยว่าทุกคนจะแบบชอบแล้วก็ประทับใจกับวิวที่เห็นอยู่ข้างหน้าแน่นอนค่ะมาตะนมโดยสายรถไฟที่วิ่งอยู่บนหัวเรานะคะก็จะเป็นสายรถไฟเอกชนโทบุไลค่ะพอข้ามสะพานมานะคะก็จะเจอกับโซนที่เรียกว่ามิตซึมาชิค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีซูมิดะพาร์คอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็มีร้านอาหารร้านค้าทั่วไปเรียงกันอยู่ค่ะร้านที่เพ็กอยากแนะนำนะคะที่เพ็กเคยทานแล้ว1ครั้งนะคะไม่ใช่ในคลิปนี้นะจะเป็นร้านที่ชื่อว่าแลนด์เอค่ะทุกคนขอบอกว่าถ้าได้ทานนะจะติดใจมากคือเขาทำขนมปังได้แบบนุ่มมากแบบอร่อยมากจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนได้มาลองนะนอกจากนี้นะคะก็มีร้านอาหารสัญชาติอเมริกันมาเปิดเช่นกันค่ะถ้าทุกคนมีโอกาสได้มาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งหน้าก็อย่าลืมมาเที่ยวโซนนี้ที่เพ็กแนะนำนะคะและเพ็กก็ขอจบซีซั่นซากุระ2022ด้วยคลิปนี้ที่อาซากุสะนะคะและปีหน้าเพ็กจะพาเพื่อนๆทุกคนไปชมซากุระกันที่ไหนก็อย่าลืมฝากติดตามกันต่อด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามชมมาถึงจุดนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจนะคะก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ